ถูกมองว่าเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมการเสพสื่อบันเทิงของผู้คนทั่วโลกโดยเฉพาะการดูหนังในโรงภาพยนตร์แต่ล่าสุด Netflix กับประกาศว่าจะนำภาพยนตร์ใหม่3เรื่องคือ Roma, Bird Box และ The Ballad of Buster Scruggs เข้าฉายผ่านโรงภาพยนตร์ทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปก่อนรับชมได้ผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งประมาณ1เดือนสร้างความประหลาดใจแก่ผู้คนในวงการอย่างมากเนื่องจากที่ผ่านมา Netflix ต่อต้านแนวคิดนี้มาตลอดโดยอ้างว่าต้องรับผิดชอบต่อสมาชิกที่มีอยู่137ล้านคนซึ่งชำระเงินรายเดือนเพื่อรับชมเนื้อหาพิเศษหลายฝ่ายมองว่าปัจจัยหลักที่ทำให้ยักษ์ใหญ่แห่งวงการยอมปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพราะต้องการลดความเสี่ยงเรื่องคุณสมบัติของภาพยนตร์ในการเข้าชิงรางวัลใหญ่ๆโดยเฉพาะ Academy Award เนื่องจากผู้ผลิตก็มองว่าผลงานของตัวเองมีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าภาพยนตร์ทั่วไปโดยเฉพาะโรม่าของอัลฟอนโซ กัวรอนผู้กำกับออสการ์ก็เพิ่งคว้ารางวัลโกลเด้นไลออนในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสที่ผ่านมาซึ่งหากเจอกระแสต่อต้านหนักๆก็มีโอกาสที่จะหมดสิทธิ์เข้าประกวดได้เหมือนกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์หลังคณะผู้จัดงานมองว่าผลงานของ Netflix ไม่ได้มีลักษณะเป็นภาพยนตร์แต่เป็นรายการโทรทัศน์จึงไม่อนุญาตให้เข้าประกวดปัจจุบัน Netflix ถือเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ของโลกเฉพาะปี2561มีภาพยนตร์ใหม่เกือบ100เรื่องรวมทั้งยังมีแผนการซื้อกิจการของ ABQ Studios เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และซีรีส์ในอนาคตเพราะต้องยอมรับว่าต่อไปการแข่งขันในตลาดสตรีมมิ่งย่อมรุนแรงขึ้นหลังดิสนีย์ลงมาสู้ศึกในสนามนี้เต็มตัวดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลงานด้วยรางวัลต่างๆจึงสำคัญไม่แพ้กันเพราะนอกจากช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผลงานเป็นที่รู้จักแล้วยังเป็นการการันตีว่าผลงานที่ออกมามีคุณภาพอย่างแท้จริงอีกด้วย